พูดถึงทีมชาติไทยนะครับที่จะมีโปรแกรม FIFA Day ในเดือนมีนาคมก็คือฟุตบอลคิงส์ครับนะครับในครั้งที่46หลังจากจับสลากแล้วนะครับไทยเราเจอกาบองนะครับก็บอกว่าหนักเลยก็หนักอยู่เพราะว่าในบรรดา4ทีมที่แข่งขันเนี่ยดูแล้วเนี่ยกาบองเนี่ยน่าจะเบียดเป็นเต็ง1เต็งหรือเต็ง2เลยรองจากสโลวาเกียถ้าเกิดมากันชุดใหญ่นะอูบาเมยองอะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยถือว่าหนักก็ทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่าตัวหลักจะต้องกลับมากันครบแล้วแหละนะครับก่อนหน้านี้มีคำถามที่ว่าจะเรียกนักเตะตัวหลักที่ค้าแข่งต่างชาติเนี่ยต่างประเทศเนี่ยกลับมาไหมหรือว่าไงแต่พอจับหลักออกมาเจอกาบองเนี่ยคงต้องเรียกกลับมาหมดแล้วแหละถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะพลาดการเข้าชิงได้ก็คือตอนนี้เตรียมทำหนังสือไปแล้วนะครับแล้วสโมสรแต่ละสโมสรก็โอเคที่จะปล่อยนะครับแล้วมาพูดถึงเรื่องการเรียกตัวบ้างนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะลิสต์ไปสัก40คนนะครับทางรายวัชแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศเนี่ยคาดว่าจะประมาณวันที่9มีนานะครับจะส่งรายชื่อเนี่ยได้เพียงแค่23ใช่ครับรายชื่อเนี่ยอาจจะประกาศมาเผื่อไว้ เผื่อมีใครถอนมีใครบาดเจ็บมีใครติดภารกิจที่ไม่สามารถมาได้นะครับก็วันที่9ครับก็มาลุ้นกันว่าจะมีใครติดบ้างจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะครับใครที่ทำงานได้ดีในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยจะมีชื่อบ้างเนี่ยวันที่9เนี่ยรู้กันหรือไม่เนี่ยก่อนวันที่9อาจจะมีข่าวหลุดเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็ได้ว่าใครจะมีเซอร์ไพรส์กันบ้างครับแล้วส่วนใครจะทำผลงานได้ดีในการฝึกซ้อมจะติดชุดคิงครับชุดป้องกันแชมป์เนี่ยอันนั้นก็อยู่ที่เรียกว่าทางสตาร์โค้ดนะในการพิจารณาแล้วก็เรื่องของบัตรนะครับตั๋วเข้าชมเนี่ยก็ตอนนี้เปิดจำหน่ายแล้วนะครับแฟนบอลก็ไปซื้อที่ได้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับทุกๆสาขาเลยราคาแต่100ถึง500บาทแต่ถ้าซื้อ2วันนะก็จะลดไปอีก 15% ถ้าเกิดซื้อเป็นแพ็กเกจใช่ไหมก็จะมีส่วนลดด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้ครับ